ไปดูทางด้านของรองนายกรีด้านความมั่นคงกันบ้างวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แทนนายกเรื่องของการพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนเป็นลีลาเดิมๆของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมพูดอะไรครั้งนี้ก็เช่นกันเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนเพราะเดี๋ยวจะโดนกล่าวอ้างว่าไทยไปยอมจำนนให้กับกัมพูชาพันธมิตรไม่ได้บอกว่านายกรีอย่าไปเจรจากับฮุนเซนพันธมิตรไม่ได้บอกว่านายกรีอย่าไปพูดคุยกับฮุนเซนแต่พันธมิตรบอกว่านายกรีไม่ต้องมาพูดคุยกับเราหรอกไปพูดคุยกับฝ่ายนั้นดีกว่าใช่ไหมเหตุการณ์ต่างๆที่มันรุนแรงจะได้สงบลงแต่วันนี้รองนายกรีด้านความมั่นคงออกมาหาว่าเนี่ยที่นายกไม่ได้ไปพูดคุยยังไม่ไปพูดคุยเพราะเดี๋ยวโดนกล่าวหาว่าไปยอมจำนนเขาเนี่ยนะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรีด้านความมั่นคงออกมาเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรียังไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนนายกรีของกัมพูชาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์บริเวณชายแดนโดยปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและป้องกันไม่ให้ถูกนำไปกล่าวอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายยอมจำนนเพื่อไม่ให้ต้องเสียเกียรติภูมิพร้อมกันนี้ยังระบุว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นต้องลดระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชาเพราะจะกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการค้าขายสุเทพยังบอกอีกว่าเป็นเรื่องดีที่ยูเนสโกจะเข้ามาสำรวจความเสียหายของปราสาทพระวิหารเพราะจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังกัมพูชาอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการยิงตอบโต้ของไทยพร้อมกับย้ำว่าได้รับรายงานว่าทหารกัมพูชาได้ใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานปฏิบัติการสู้รบซึ่งจะส่งผลต่อการเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกรอบปราสาทพระวิหารของกัมพูชาด้วย